ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันเทฮันทิเบลนะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์ไอเดียของ Cookie Scrapbooking Journal Planner Study with me on Kill Lifestyle วันนี้มาดูโดกันค่ะปากกาสีเต็มโต๊ะเลยและอาจจะมีการเบิกตัวสมาชิกใหม่มาขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังเป็นเล่มเดิม Oodles of Doodles ทุกครั้งที่ใช้ก็จะมีคนมาถามว่าพี่คะหนูชอบจังเลยพี่ซื้อหนังสือเล่มนี้ที่ไหนคะก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเพื่อนซื้อให้เขาไปซื้อมาจากงาน Big Bad Wolf นะคะไม่ได้ซื้อจากร้านหนังสือทั่วไปแต่ตอนนี้มันนานแล้วแหละก็ไม่แน่ใจว่ามันยังพอจะผลิตอยู่หรือเปล่าโจทย์วันนี้ที่น้ำหวานเลือกมาเริ่มต้นจากฝั่งนี้นะคะเขาบอกให้ create a list of words about clouds เขียนคำศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับก้อนเมฆนะคะเสร็จแล้วก็ให้ float those words into an image คือให้ลอยแล้วให้มันกลายเป็นรูปภาพมันน่าสนุกดีนะมาทำกันดีกว่าหนึ่งในปากกาที่น้ำหวานกะจะใช้นะคะคือตัวนี้ค่ะ double line pen เป็นปากกาที่หลายคนถามถึงนะน้ำหวานนะซื้อมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าไม่ค่อยสปาร์คจอยกันนะมันคือปากกาประเภทที่ว่าพอเราเขียนไปแล้วมันจะมีสีเงินอยู่ตรงกลางจะได้แบบนี้นะคะสวยดีเนาะแต่ว่านางอะทะลุหน้าดูเลยนี่คือกระดาษวาดเขียนเลยนะทะลุแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากับกระดาษตัวเนี้ยจะทะลุไหมเดี๋ยวลองก่อนระหว่างจะลองเขียนแถวๆมุมนี้นะคะคือกะว่าถ้า double line pen ตัวนี้ทะลุแบบกระจุยกระจายด้วยเนี่ยก็เก็บเลยนะคะแต่ถ้าน้องโอเคเนี่ยเดี๋ยวน้องหวานจะใช้ต่อไปเมื่อพูดถึงก้อนเมฆน้องหวานคิดถึงคำว่า fluffy ปุกปุยดีจังเลยดูสิทะลุนะคะลาก่อยอยู่ๆก็เปลี่ยนใจค่ะว่าไหนๆก็ทะลุละอีกสักนิดนึงเลยละกันนอกจาก fluffy เมื่อพูดถึงก้อนเมฆน้องหวานคิดถึงคำว่า moisture ตั้งแต่ซื้อนางมาเนี่ยคือใช้งานนางนับครั้งได้นะดูสิคะน้องมีความทะลุทะลวงมากซึ่งปกติแล้วหนังกระดาษตัวเนี้ยดีมากเลยนะคะแทบไม่ทะลุเลยแล้วเราก็ลุยต่อนะคะน้องต้องเป็นสีขาวด้วย cloudy เดี๋ยวน้ำหวานจะลอง Google พูดถึง clouds นะคะอู้ Cambridge Dictionary เขาหา thesaurus ให้นะ thesaurus คือคำไวยพจน์มาต่อเราได้มาแล้วลอกคำไวยพจน์จากนี้เลยอู้เขามีคำว่า cloud over คำนี้ก็ดี puffSmog ก็น่าสนใจค่ะคำนี้ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะคือ PM 2.5 Cloud คือ Steam คำนี้ดีมีคำว่า Dew ก็เกี่ยวไหม Dew คือหยาดน้ำค้างค่ะเขาว่าเกี่ยวเราก็ว่าเกี่ยว Condensate ตัวหนึ่งน่าสนใจคือคำว่า Haze Over ท้องฟ้าที่มันขุ่นๆนะคะแล้วถ้ามัน Haze Over ใกล้ๆกันเอาสีนี้ดีกว่าGray เอ้ยเซตนี้มันเซตพาสเทลสีค่อนข้างอ่อนไม่รู้ว่าน้องจะได้ขนาดไหนนะคะเนี่ย Storm Cloud พูดถึงแมฆคุณอาจจะนึกถึงเมฆแท่งที่มันเกิดจากไอพ่นของเครื่องบินนะคะอันนั้นเราเรียกว่า Vapor Trail เช็คเรื่องของกระดาษทะลุเห็นไหมคะน้ำหวานลงเยอะมากไม่ทะลุยกเว้นน้อง Double Line เนี่ยทำน้ำหวานเจ็บช้ำมากเหลือเกิน Nimbus Stratusนี่เขาให้คำว่า pall ด้วย pall นี่คืออะไรโอ้ pall เป็น thick dark cloud of smoke เพิ่งรู้นะเนี่ยมีคำว่า thunder พอแบบ thunder มันน่าจะดุดันหน่อยนะคะหนูเลยเขียนใหญ่ๆ pallมี cirrus นะคะ cirrus เป็นเมฆประเภทแผ่ๆขาวๆ cumulus ก็เป็นเมฆขาวอีกประเภทหนึ่งพอกันอันนี้เดี๋ยวน้ำหวานต้องลองหานี่ปากกาที่จะเอามาตัดขอบนิดหน่อยนะคะที่ใช้ทั้งหมดนี้นะคะเป็น pentel touchน่าจะเรียบร้อยแล้วเนอะมีการเบิกตัวน้องปากกาเพิ่มนะคะหน้านี้เขาบอกว่า float those words into an image ฉันเราก็พูดถึงเรื่อง cloud เนอะเรื่องอะไรได้นอกจากเราก็ต้อง cloud ต่อไปน้องหวานจะให้ก้อนเมฆแต่ละก้อนมีวิธีการ create image แตกต่างกันอ๋อต้องมีนี่ด้วยลุงพุ่งปึ๊บอย่างงี้เดี๋ยวให้สีตรงที่เป็นเรนโบว์ก่อนดีกว่านะคะมันเป็นอะไรนะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ไหมคะมาที่3แถบแรกนะคะม่วงครามน้ำเงินครามมาที่สีเขียวนะคะแต่น้ำหวานจะใช้ตัวนี้เป็นไฮไลท์เตอร์ของ Uni Pro Plus Window ก่อนนะคะ Haze Overไหนๆก็ไหนๆแกะผมให้หมดก่อนละกันและนี่คือสีแสดกับสีแดงปะปนกันนะคะใ
น้ำหวานตัดสินใจว่าแม่ก้อนนี้เนี่ยน้ำหวานจะไม่ค่อยเปลี่ยนฟอนต์ในการเขียนมากนะคะแต่สิ่งที่อยากจะทำคือเดี๋ยวน้ำหวานจะใช้ฟอนต์ประมาณเดิมเนี่ยนะคะลบรอยดินสอนิดนึงปากกาที่ใช้นะคะจะหัวค่อนข้างเล็กนิดนึงนะก็เหมือนเดิมจะเอาคำจากอันเนี้ยมาเขียนตรงนี้แต่คราวนี้ก็คือจะเขียนให้มันเป็นเหมือนวงกลมไปเรื่อยๆคิดอะไรแต่ละอย่างเหมือนหาเรื่องให้ตนเองเสมอๆเลยจ้ะเป็นก้อนเมฆไหมเนี่ยน้ำหวานไม่ค่อยแน่ใจและขอลบลายดินสอลบๆออกนิดหน่อยนะคะเช่นนี้นะคะตอกย้ำความนี่คือก้อนเมฆนะตัวเธอดูมีความเป็นก้อนเมฆมากขึ้นใช่ไหมวะผมมีหน่อยนึงแอะเข้มขึ้นเข้มขึ้นเมฆอีกก้อนนะคะน้ำหวานจะไล่ระดับมันลงมาอย่างนี้เลยนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าน้ำหวานขี้เกียจหมุนมันนะแค่ไม่อยากให้มันเหมือนกันเฉยๆสีโทนของอีกก้อนเนี่ยจะให้มันเป็นชมพูส้มเหลืองโทนๆประมาณนี้นะคะอันแรกเก็บร่องรอยอีกนิดหน่อยวันนี้น้ำหวานก็อยากจะลงสีอีกนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใช้ตัวอักษรมาลงช่วยแล้วมันมีความก้ำกึ่งอยู่ระหว่างฉันควรหยุดหรือฉันควรไปต่อเอ๊ะก็เลยอ่ะอีกนิดนึงกับตรงนี้ให้มันโดดเด่นขึ้นดูซิว่าเออมีแล้วจะรู้สึกอยากจะหยุดหรือยังก็ยังไงก็รู้สึกว่ามันยังโล่งตรงไหนเออนั่นแหละยังรู้สึกอีกนิดนึงน่ะก็นี่นะคะจะใช้สีฟ้าสีเขียวจางๆมีก้อนเมฆแต่แบบจางๆอยู่Final touch ค่ะไม่จบให้ง่ายๆใช่ไหมใช่จบง่ายไปแต่มีคนทักท้วงว่าเอ๊ะเป็นพี่หวานตัวปลอมหรือเปล่าคะทำไมจบไวจังเอ๊ะตรงที่มันเป็นอย่างนี้อยู่อะน้ำหวานจะระบายมันไปเลยอย่างนี้แล้วมันจะได้แบบว่ามีความแตกต่างกับมุมอื่นและเขายังชั่วใช่ไหมคะลงหน่อยลงสบายใจจังเลยสบายใจละข้างนี้ไหนๆก็ไหนๆข้างนี้อีกนิดนึงนะคะเราเอาท้องฟ้าสีเหลืองฉลาดมากใช่เลยท้องฟ้ามันต้องสีเหลืองสิเหมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอังก์เขายังชั่วหน่อยเมื่อกี้แบบอัดอั้นมากว่าเอ๊ะทำไมนะยังรู้สึกว่าน้องโล่งตลอดเวลาสบายใจเราละอะไรคือการที่เอาสีเขียวมาคู่กับสีแดงคริสต์มาสหรือก็ไม่ใช่มันเป็นสีที่สะใจมากหาสีม่วงด้วยดีกว่าช่วงนี้หลายคนฮิตม่วงคู่กับเขียวใช่ไหมคะได้ค่ะรู้สึกมีคู่สีม่วงคู่เขียวขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆละพวกเสื้อผ้าเครื่องใช้อะไรเงี้ยหมอก็ว่ามันน่ารักดีนะปาติโทน่ารักสุดและนี่นะคะก็คืออุดโซฟต์ดูโดสในหน้าของการทำก้อนเมฆของน้ำหวานค่ะหน้าหนึ่งคือระดมคำเกี่ยวกับก้อนเมฆนะคะและเอามาเครียดเป็นภาพค่ะก้อนเมฆสองก้อนกับเรนโบว์ของน้ำหวานนะคะถ้าชอบถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe comment คุยกันนะคะอย่างที่บอกว่าน้ำหวานชอบอ่านคอมเมนต์แล้วก็ชอบตอบกันมากๆเลยค่ะมี Twitter นะคะ please follow @studyideas_ ค่ะ Facebook fan page ของน้ำหวานคือ Adante Cantibale and W และ IG ของน้ำหวานนะคะ Adante_PP สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ love you and God bless y'all